อ่ะเรามาดูจำได้ไหมคะคุณผู้ชมเวลามันผ่านไปไวเหมือนโกหกนะนี่คือผ่านมาเกือบ1ปีแล้วนะคุณผู้ชมปฏิบัติการช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงนะคะหมูป่าอะคาเดมี่เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกพรุ่งนี้ค่ะจะครบ1ปีแล้วนะคะทุกเรื่องราวเต็มไปด้วยบทเรียนและความทรงจำมากมายค่ะติดตามจากรายงานปรากฏการณ์ถ้ำหลวงปรากฏการณ์แห่งชีวิตและความทรงจำจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติวันนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะครับวันนี้ผมกลับมาที่บริเวณปากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอีกครั้งนะครับหลังจากที่1ปีที่แล้วที่นี่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจในการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำจนกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก1ปีที่ผ่านมาภายในถ้ำได้รับการสำรวจและเก็บกู้อุปกรณ์ออกมาเกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงเหลือบางส่วนเพื่อให้ผู้คนนั้นได้สัมผัสร่องรอยและเรื่องราวของปฏิบัติการในครั้งนี้ครับภายในถ้ำหลวงวันนี้อย่างมืดสนิทนับตั้งแต่หน่วยซิลคนสุดท้ายออกจากถ้ำหลังช่วยทั้ง13ชีวิตออกมาได้สำเร็จเมื่อ10กรกฎาคมปีที่แล้วก่อนน้ำจะไหลบ่าทะลักท่วมปิดถ้ำโดยปริยายถามว่าไล่มันยังไงเหมือนเราไปยืนแล้วน้ำตกไหลมาจากภูเขาอะแล้วก็ไล่เราออกไม่มีเวลาที่จะคิดว่าเราจะทำยังไงมีแต่เวลาว่าวิ่งหนีผ่านไป6เดือนช่วงต้นปีเจ้าหน้าที่จึงเข้าสำรวจสภาพถ้ำหลวงและอุปกรณ์การกู้ภัยที่ตกค้างในถ้ำจำนวนมากทีมข่าวสำนักข่าวไทยติดตามภารกิจในครั้งนั้นทำให้เห็นสภาพที่ยากลำบากในถ้ำหลวงจากปากถ้ำสู่โถง1ไปโถง2และเข้าไปโถง3ระยะทางราว 2,000 เมตรน้ำแห้งหมดแล้วร่องน้ำเหลือเพียงพื้นทรายแต่เต็มไปด้วยซอกหินสลับซับซ้อนมากมายต้องเดินตามเชือกนำทางตามรายทางเต็มไปด้วยท่อสูบน้ำสายไฟสายอากาศหลายพันเมตรขวดอากาศที่ใช้ดำน้ำกว่า400ขวดกองไว้ตามจุดต่างๆยังมีระบบซิปไลน์ที่ใช้ขนอุปกรณ์และเคลื่อนย้ายเด็กบางคนข้ามโขดหินออกมาจากโถง2ไปโถง3เส้นทางยิ่งยากลำบากมากขึ้นบางจุดเป็นหุบลึกบางจุดซอกหินแคบมุดได้ครั้งละคนและต้องโหนเชือกขึ้นเนินสูงสู่โถง3แต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวความลำบากหากเทียบกับช่วงปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยน้ำต้องดำน้ำมุดซอกหินเหล่านี้เข้าไปจนถึงโถง3ซึ่งเป็นเหมือนบก.ส่วนหน้าของหน่วยซิลขนของมาขนขวดขนอะไรมาแต่พอตอนหลังพอมันงวดเข้าน้ำมันท่วมครับก็ต้องเข้ามาได้เฉพาะคนที่ดำน้ำได้ครับใช่บางคนดำน้ำไม่ได้แต่ดำน้ำได้แต่ว่าจุดแค่จุดดำรงเข้าไปแล้วแบบน้ำแรง อะไรเงี้ยครับก็ถอดใจไม่กล้าเข้าจากโถง3ต้องดำน้ำสลับเดินลึกเข้าไปถึง3แยกหาดพัทยาและเนินนมสาวอีกราว1กิโลเมตรเพื่อพา13ชีวิตออกจากถ้ำที่โถง3จึงเต็มไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือมากมายทั้งระบบสื่อสารขวดอากาศเครื่องสูบน้ำนอกจากเป็นอุปกรณ์กู้ภัยแล้วยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์ความมุ่งมั่นและพลังใจของผู้คนนับหมื่นชีวิตที่ขนอุปกรณ์เหล่านี้เข้ามาก่อนจะมีการขนอุปกรณ์กู้ภัยเกือบทั้งหมดออกจากถ้ำหลวงช่วงปลายเดือนเมษายนแต่ยังเหลืออุปกรณ์บางส่วนที่ไม่กระทบต่อสภาพถ้ำไว้ให้เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์ของการกู้ภัยเพื่อจัดการท่องเที่ยวถ้ำหลวงในอนาคตเช่นพวกท่อหรือไม่ก็สายไฟหรือไม่ก็ซิปไลน์ที่เป็นตัวโยงเด็กออกมานะครับรวมทั้งเชือกที่เป็นเบสไลน์สำหรับนำทางไม่ให้หลงทางภายในถ้ำเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไปชี้เองเลยบอกว่าตรงนี้ขอเอาไว้นะอย่าเพิ่งเอาออกเพื่อให้เห็นร่องรอยให้เห็นประวัติศาสตร์การกู้ภัยโดยเฉพาะจุดสำคัญมาถึงวันนี้ถ้ำหลวงยังคงถูกปิดต่อไปในหน้าฝนแล้วรอการจัดการท่องเที่ยวในถ้ำบริเวณโดยรอบถูกปรับปรุงพัฒนาสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ถ้ำหลวงด้านหน้าโดดเด่นด้วยรูปปั้นจ่าแซมวีรบุรุษผู้เสียสละชีวิตในเหตุการณ์นี้มีผู้คนแห่มาเที่ยวสัมผัสและรำลึกเรื่องราวที่ถ้ำหลวงไม่น้อยกว่า 1,300,000 คนขณะที่ตลอด1ปีทั้ง13ชีวิตซึ่งรอดออกมาจากถ้ำหลวงเหมือนกับได้ชีวิตใหม่กำลังก้าวสู่โลกกว้างและโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงานเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้เราก็ตามต่อในตอนที่2นะครับ